อยากทราบเหตุผลของการเริ่มใช้ยาครั้งแรกมันคืออะไรพ่อแม่ผมเขาทะเลาะกันนะครับผมก็เลยหนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนพอเห็นเพื่อนเขาเสพยากันผมก็เลยขอลองพอลองไปแล้วทีนี้มันแก้ทุกข์ได้ครับมันเพลินไปกับการเมายาตั้งแต่ตอนนั้นนะผมก็เริ่มติดมาตลอดติดมาเป็น10ปีแล้วครับแล้วชีวิตช่วงที่ใช้ยาช่วงนั้นเรารู้สึกยังไงรู้สึกตอนนั้นถ้าเป็นความรู้สึกตอนนั้นสนุกครับได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนได้ไปเดินเที่ยวกับเพื่อนตามสยามสแควร์บ้างสยามสแควร์บ้างอะไรเวิลด์เทรดอะไรต่ออะไรบ้างครับแล้วเราสาเหตุของการเริ่มฉีดครั้งแรกมันคืออะไรของไม่พอครับของมันแบบว่ามันแพงขึ้นแล้วทีนี้จำนวนเงินเราไม่พอที่จะใช้ตอนแรกสอยสูบเดี๋ยวนี้ก็มาตอนพอไม่มีเงินแล้วราคาของมันก็แพงขึ้นก็เลยหันมาฉีดแล้วมันได้มันใช้นิดเดียวแล้วมันก็เมาได้เท่ากันก็เลยติดเข็มตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วตั้งแต่เราใช้มาเรามีปัญหาอะไรบ้างไหมปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรต่างๆครับปัญหาเกี่ยวกับแม่พ่อแม่แม่ก็รู้แม่เขาก็ส่งไปรักษาบางทีขโมยของที่บ้านไปก็เรียกตำรวจมาจับบางทีเขารู้ว่าเราเมาเข้าไปอย่างเงี้ยเขาก็ด่าผมก็เลยประชดด้วยการฉีดให้เมาเข้าไปอีกนั่นแหละครับแล้วทำไมถึงคิดที่จะมาทำงานที่รักไทยหนึ่งได้พบปะกับเพื่อนด้วยฮะแล้วสองผมเป็นอาสาสมัครผมมีของที่จะต้องมีเข็มใหม่ที่จะต้องเอาไปแจกเขามีอุปกรณ์สะอาดเพื่อที่จะให้เขาป้องกันการติดเชื้อหรือว่าป้องกันการติดเอชผมก็ถือว่าผมสนุกกับงานด้วยที่ได้เข้ามาทำในตรงนี้ผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะได้ช่วยเขาเนี่ยผมจะช่วยให้เต็มที่เลยแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไหมตั้งแต่เข้ามาทำงานที่รักไทยเปลี่ยนไปเยอะเลยครับแม่ให้แม่ไม่ค่อยว่าเลยอะว่าก็ว่าบ้างแบบแต่เขาก็ภูมิใจที่เรามีงานแล้วงานแต่งเงินเดือนมันกะงานที่ทำเนี่ยมันแม่เขาว่ามันน้อยแต่เขาก็ภูมิใจที่เรายังมีงานทำอ่ะแม่เขาก็แบบรู้สึกดีมากเลยครับแล้วคิดว่าผลงานหรือเหตุการณ์อะไรที่ระหว่างที่เราทำงานที่รักไทยเรารู้สึกดีหรือภูมิใจมากที่สุดอ๋อครับผมแบบรู้สึกผมรู้สึกชอบตรงที่ว่าผมได้นำสมาชิกคนหนึ่งอ่ะเขาไปโรงพยาบาลเจริญกรุงเสร็จแล้วรับส่งไปส่งมาจนแบบว่าหมอบอกว่าเขาหายดีแล้วนะไม่ต้องมาหาหมออีกแล้วโอ้พอผมก็ภูมิใจในที่ว่าผมมีส่วนร่วมที่ได้ช่วยให้พาให้เขามาเจริญกรุงให้สภาพชีวิตเขาดีขึ้นอันนี้คืออันที่ผมแบบภูมิใจมากที่สุดเลยที่ว่าครั้งหนึ่งผมเคยได้ทำช่วยชีวิตคนให้ชีวิตทักษะชีวิตเขาหรือว่าความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเลยครับแล้วเราคิดว่าอะไรคือบทเรียนที่เราได้จากการทำงานรักไทยบทเรียนก็คือรับปากเขาแล้วต้องทำให้ได้ไม่ใช่รับปากแล้วทำไม่ได้อย่างนี้หรอกคนติดยาเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับก็คือถ้าไม่มั่นใจอย่าไปรับปากครับผมขอบคุณครับครับ